สวัสดีครับนี่เป็นรายการ Money Talk Weekly ครับผมนิเวศเหมวชิระวรากรครับผมเสน่ห์ศรีสุวรรณครับรายการ Money Talk Weekly เป็นรายการสาระทางด้านการเงินการลงทุนเป็นรายการที่เราจะสัมภาษณ์ผู้บริหารที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ในตลาด MAI นะครับเพื่อเป็นข้อมูลประกอบการตัดสินใจในการลงทุนรายการนี้เราก็จะผัดเปลี่ยนหมุนเวียนบริษัทที่มาออกรายการนะไม่ได้กำหนดกฎเกณฑ์ว่าจะต้องบริษัทนั้นบริษัทนี้บางบริษัทนี้ก็เป็นบริษัทเก่าแก่คำว่าเก่าแก่ก็คือจดทะเบียนมาตั้งนานแล้วเพราะตลาดหลักทรัพย์เรากี่ปีแล้วนะ40กว่าปีแล้ว40กว่าปีแล้วนะ43ปี43ปีตั้งแต่ปี2118ถูกไหมใช่ตั้งแต่สมัยมอบคึกฤทธิ์อ่ะมีถึง8นะโอ้ทำได้ขนาดนั้นเขาเป็นอย่างนี้เงินพันไงมันจะจำไม่ได้นะไล่มาเรื่อยเนี่ยนะ40กว่าปีแล้วเนี่ยนะแล้วที่สำคัญก็คือว่าตลาดมันก็เปลี่ยนแปลงไปเรื่อยมาถึงวันนี้ประมาณ700บริษัทนะใช่ไหมทั้ง MAI ทั้งตลาดใหญ่น่าจะได้แหละน่าจะเกินละ700กว่าบริษัทเพราะนั้น700บริษัทมันจะมีความหลากหลายไหมถามว่าธุรกิจนี้ครบถ้วนไหมหลากหลายไหมบริษัทใหม่ๆก็เยอะนะเพราะว่าตอนหลังๆนี่บริษัทเข้าใหม่เยอะเอาอย่างนี้แค่ตัวย่อของบริษัททั้งหลายนี่ก็เวียนหัวแล้วจำไม่ได้ถูกไหมจากเดิมที่มันมีหนึ่งเหมือนบางบริษัทก็มี1ตัวบางบริษัทมี2ตัว3ตัวจนกระทั่งเดี๋ยวนี้มันเยอะมากจนงงใช่ๆแล้วบางทีเราไปดูตัวชื่อย่อก็ไม่รู้ไปกับบริษัทอะไรนะถูกไหมฮะใช่ๆมันคุ้นๆกลับไปกลับมาบางทีบางบริษัทมันแบบโต๊ดอ่ะโต๊ดก็คือตัวถูกแต่ตำแหน่งเปลี่ยนแปลงใช่ไหมเขาเรียกโต๊ดใช่ไหมแบบเล่นหวยเต้นโต๊ดเนี่ยนะก็เรียกว่าบางคนใช้วิธีกลับไปกลับมา7 5 5 7อะไรพวกนี้นะทีนี้มันก็มีคำถามว่าแล้วเรารู้จักบริษัทดีหรือเปล่าที่เราจะลงทุนในการซื้อหุ้นเนี่ยถูกไหมครับบางคนว่าเอาลงกันแล้วกันเงินท่านเยอะขนาดนั้นชัวร์เหรอเลขอย่างไม่ใช่หรอกบางทีบริษัทบางบริษัทเนี่ยคนทั่วไปไม่ค่อยรู้จักไม่รู้เพราะว่าเขาไม่ได้ขายให้คนทั่วไปใช่ไหมแต่บางบริษัทก็household name ชื่อที่คุ้นหูชาวบ้านพูดยังไงพูดขึ้นมาก็รู้แล้วที่สำคัญคือบางคนนี่บอกบริษัทนั้นบริษัทนี้แล้วผู้บริหารเนี่ยเรามีโอกาสคุยกับเขาไหมไม่เคยมีโอกาสแต่รายการเราเนี่ยจะนำผู้บริหารนี่ไงใกล้ชิดเข้ามาถึงท่านผู้ชมที่บ้านใช่ไหมและเชิญท่านผู้ชมมาด้วยบางครั้งอันนี้เป็นการสัมมนาที่ตลาดถูกไหมฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยอย่างน้อยสุดท่านดูรายการเราเพราะว่ารายการเราก็ต้องถือว่าเราได้สิทธิพิเศษที่ผู้บริหารได้มีให้เกียรติมาร่วมรายการเราให้เกียรติมาร่วมเพราะเขาชอบเพราะว่าเขารู้ว่าเขาชอบเรารู้ไม่ใช่เพราะว่ารายการเราคนนิยมเยอะมากใครบอกนั่นแหละท่านผู้ชมพอเลยใช่ไหมก็เลยมีโอกาสได้เจอกันอย่างรายการสดของเราเนี่ยทุกเดือนเลยแน่นอนเนี่ยวันเนี้ยเนี่ยก็จัดที่ตลาดนะอันนี้ก็ท่านก็ไปดูกันแล้วกันแต่ว่าเมษาเรามีกำหนดอีกอ่ะอันนี้เป็นสัมมนาก็เรียกว่าเป็นนะเซมินท็อกมันนี่ท็อกสัมมนานะที่ตลาดหลักทรัพย์เลยเนี่ยนะฟรีใช่ทุกบาททุกสตางค์ไม่จากเอาเราต้องใช้คำนี้นะเพราะบางที่เนี่ยเราจะยินไหมอะไรนะสัมมนาฟรีพอเข้าไปถึงปั๊บเขาก็จะพูดถึงเราเดือดร้อนอะไรนะเราแบบอะไรยังไม่มีความพร้อมถ้าท่านจะมีส่วนก็ทำให้เราไปต่อได้อะไรเงี้ยนะก็แล้วแต่ความสะดวกท่านแล้วก็ท่านจะช่วยเท่าไหร่รายการนี้เราไม่มีพูดอย่างนี้ถูกไหมไม่มีพูดทางท่านนี่แต่รายการเราจะพูดแต่ว่าผู้ดำเนินการอาจจะไม่แน่นอนอาจจะตายวันหนึ่งวันใดอันนี้อีกเรื่องนึงซึ่งก็ไม่ได้ต้องการให้ท่านช่วยอะไรแต่ก็แบบไหนทีนี้สิ่งที่เราได้ก็คือว่าให้ท่านมาด้วยความตั้งใจนะฮะแล้วก็มีอาหารให้ท่านทานในการนี้นะวันที่22เมษายนครับหลังสงกรานต์เป็นวันอาทิตย์กำหนดเรียบร้อยแล้วหัวข้อแรกเลยนะบ่ายโมงครึ่งอันนี้ก็ต้องเป็นการเตรียมตัวเพราะบางคนลูกหลานท่านกำลังจะจบปริญญาตรีนะแล้วก็หาทางที่จะต่อปริญญาโทมันก็มีคำถามว่าแล้วต่อโทอะไรดีที่มาทำหากินได้ถูกไหมฮะครับมันก็มีไอ้วิชานี้เขาเรียก MBA 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 นี่เป็น Master Businessadministration ก็คือบริหารธุรกิจอะนะเมื่อสมัยก่อนนี้ขอประทานโทษนึกอะไรไม่ออกก็เรียน MBA ไปก่อนใช่ไหมถูกไหมแต่สมัยนี้นึกอะไรไม่ออกเรียน MBA ถามว่าแล้วจะไปทำอาชีพอะไร MBA ยุคใหม่เนี่ยมันถูกเปลี่ยนแปลงอะไรหรือไม่ก็เลยตั้งหัวข้อที่มาท้าทายว่าเรียนโทอะไรดีให้ชีวิตมีกินเราเน้นไปตรงนี้เลยดีกว่าเอาตรงมีกินก่อนดีกว่าถูกไหมฮะเพราะถ้าเรียนไปแล้วดูเท่ดูอะไรมันก็แค่นั้นแหละใช่ไหมฮะแล้วคนที่จะมาพูดเรื่องนี้แน่นอนฮะก็ต้องเอาคนที่เรียน MBA หรือว่าวิศวกรรม MBA ของนิด้าสถาบันบัณฑิตพัฒนาบริหารศาสตร์เนี่ยนะต้องถือว่าเป็นสถาบันเก่าแก่ที่สอนในเรื่องของ MBA เลยเนี่ยนะเก่าแก่มากที่สุดในประเทศไทยถูกไหมหนึ่งในลูกศิษย์นั้นก็คือดร.นิเวศก็ต้องมาพูดด้วยถูกไหมคิดดูเด็กผมได้เรียน MBA สมัยหนุ่มๆอ่ะที่นิด้าแสดงให้เห็นถึงความเก่าแก่แล้วผมไม่ได้เป็นรุ่นแรกนะผมรุ่น10กว่านะของนิด้าเหรอแล้วยังใช้ด้วยไหมวิชาตัวเนี้ยก็ยังใช้อยู่ใช้แบบจากส่วนลึก
ส่วนลึกขนาดไหนคือมันอยู่ในจิตสำนึกไปตอนนี้คิดไม่ค่อยออกแล้วคำนวณไม่ถูกแต่พอมีไอเดียว่าธุรกิจเป็นยังไงอะไรยังไงแต่ก็ได้ข่าวว่าไปทำธุรกิจเขาแย่ไปเยอะไงดีกว่าฝึกฝนอ๋อเหรอฝึกฝนว่าถ้าธุรกิจมันจะเจ๊งเนี่ยมันจะเป็นยังไงเราจะโดดออกมาก่อนแล้วต่อมานี้คุณอภิรักษ์โกสโยธินรู้จักไม่ได้อดีตผู้ว่ากทมอดีตผู้ว่ากทมนี่สิ่งเก่านี่ได้เลยนะแล้วเนี่ยฮะนี่เป็นคณบดีนะศาสตราจารย์ดร.กำพลปัญญาโกเมศครับใช่ไหมแล้วนี่ฮะดร.นิเวศอันนี้แน่นอนนะฮะก็จะมีผมกับดร.ไพบูลย์ดร.ไพบูลย์ก็เป็นศิษย์เก่านอกจากศิษย์เก่าแล้วเป็นอาจารย์สอนอยู่ด้วยดิแล้วไม่ใช่ดร.เสน่ห์อาจารย์เสน่ห์ไม่เกี่ยวผมก็มีหน้าที่มาแจมไงแต่อาจารย์เสน่ห์ก็มาแจมบ่อยมาแจมอยู่แล้วล่ะคนกันนึกว่าเป็นจบนิดาไม่ใช่จบแล้วพอไปวนๆอยู่แถวนั้นแหละทีนี้ข้อนี้เนี่ยนะท่านสนใจท่านฟังหรือว่าอะไรก็แล้วแต่เราก็จะได้รู้ทิศทางด้วยแล้วจะได้รู้ว่า MBA ยุคใหม่นี่เรียนไปแล้วเนี่ยมันเอาไปทำอาหารกินได้ไหมถูกไหมฮะแล้วจากนั้นก็พักก็กินอะไรนะกาแฟอเมซอนขนมปังเรือแปงซาลาเปาเจ็ดดาก้อนแล้วก็กลับมาด้วยหัวข้อที่2อันนี้น่าสนใจเรากลับเข้ามาสู่พื้นฐานอีกครั้งนึงสู่ฟันดาเมนทัลอีกครั้งนึงนะอยากเป็น VI ต้องทำยังไงอยากเปลี่ยน VI ต้องทำยังไงเพราะได้ยินหลายคนก็บ่นไปว่าทุกคนก็พูดบท VI รุ่นใหม่ VI รุ่นเก่าหลายคนเฮ้ยแล้วก็เป็นไงก็ถึงได้มาเป็น VI ได้นี่เป็นคำถามพื้นๆเลยแล้วหลายคนบอกต้องมีคุณสมบัติอะไรของการเป็น VI บ้างถูกไหมฮะวันนี้ก็ต้องเอา VI ต้นแบบ VI ยุคแรกๆเขาเล่าเส้นทางของความเป็น VIใช่ๆคือพูดง่ายๆว่าเขามีเจอร์นี่มีเส้นทางการเดินทางมาอย่างไรใช่ๆก็ดำทางโดย VI ตัวเก่าเลยนะดร.นิเวศเหมวชิรวรากรแล้วต่อมาคุณวิบูลพึงประเสริฐนี่ก็ VI รุ่นเก่าแต่ว่าอายุยังไม่มากนะคุณธันวาลาหะสิริวงศ์อันนี้เป็นอดีตนายกด้วยนะอดีตนายกแล้วก็เป็น CEO บริษัท IBM ประเทศไทยสมัยก่อนใหญ่โตแล้วคนนึงเป็น VI ที่ยิงรับราชการนะคืออันนี้ไงคุณวราพรวงสารคามเขาออกจากราชการแล้วก็ออกแล้วไงก็ที่ดูสิใช่ไหมเมื่อก่อนเฮ้ยข้าราชการอยู่พวกสาธารณสุขอะไรเดียวใช่ไหมบางคนบอกเออกินเงินหลวงก็ได้รอเก่งๆอะไรกบขใช่ไหมไม่ใช่นี่ลงมาสามารถทำเป็นตัวบีไอได้ก็จะมีผมกับอาจารย์ไพบูลย์นี่ดำเนินรายการอันนี้น่าสนใจนะจองวันที่14เมษายน7โมงเช้าทาง facebook.com/moneytalktv วันนี้เราจะมานี่ household nameอะไร household name แปลว่าเป็นคนที่ชาวบ้านรู้จักดีแล้วก็เคยใช้บริการของเขามาหลายอย่างซื้อสินค้าเขามาหลายอย่างนะถ้าท่านเดือดร้อนเรื่องเกี่ยวกับที่อยู่อาศัยอะไรต่างๆเนี่ยบางทีเขาก็จะช่วยได้เดี๋ยวจะพูดเองเลยเหรอไม่ใช่พูดเองแนะนำอ๋อแนะนำว่าคนคนนี้เป็นใครอ๋อเหรอผมว่าเชิญมาผู้บริหารเขามาคุยดีกว่าเชิญเลยครับแขกรับเชิญเราวันนี้นะครับเป็นกรรมการผู้จัดการบริษัทโฮมโปรดักต์เซ็นเตอร์จำกัดมหาชนคุณวุฒิธรรมพรหมกุลสวัสดีครับคุณวุฒิครับอาจารย์ครับสวัสดีครับเวลาพูดใหญ่พูดซ้ำทำไมคุณอะไรเนี่ยคุณเหมือนว่าคุณวุฒิแต่จริงเขาชื่อคุณวุฒินะครับอ๋อใช่ไหมเป็นคุณวุฒิเออครับก็บางทีเนี่ยชื่อชนมันจะมีสับสนนะวันก่อนผมรับโทรศัพท์มาคุณบริสุทธิ์อยู่ไหมครับผมก็สะดุ้งนะคุณบริสุทธิ์อยู่ไหมเมื่อก่อนก็บริสุทธิ์ครับตอนนี้ไม่เสียความบริสุทธิ์ไปแล้วครับตอนนี้คือบางทีเป็นสะดุ้งอย่างเงี้ยจะดุ้งอันนี้คุณวุฒิถูกไหมฮะทำพรมกุลโฮมโปรชื่อย่อในตลาดคือ HMPRO เลยนะฮะใช่ครับจริงๆโฮมโปรมันบอกโดยตรงเลยไหมหมายถึงว่าเป็นผู้โปรคือโปรเฟชชั่นอลป่ะใช่ครับโปรเฟชชั่นอลครับหรือโปรโปรดักฮะอันนี้ตัวโปรเฟชชั่นอลครับโปรเฟชชั่นอลโฮมก็คือบ้านครับก็คือแปลว่าผู้เชี่ยวชาญเรื่องบ้านครับเชี่ยวชาญทางด้านไหนบ้างทางด้านสินค้าและบริการที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของการปรับปรุงตกแต่งติดตั้งอุปกรณ์เครื่องใช้ภายในบ้านครับต้นความหมายของเราคือต้องเป็นบ้านแล้วเราถึงจะเชี่ยวชาญงั้นหรือเปล่าตั้งแต่ก่อสร้างเลยไหมหมายถึงว่าตั้งแต่เขาไปก่อสร้างมั้งไม่ฮะเราไม่ได้ทำในช่วงก่อสร้างจะไม่ได้ตัดกันตรงนั้นถูกไหมฮะใช่ครับเอาตรงเป็นบ้านแล้วการตกแต่งบ้านอะไรทั้งหมดใช่ไหมฮะครับอุปกรณ์ชิ้นส่วนอะไรต่างๆอยู่ในนั้นนี่หรือก็ปรับปรุงบ้านได้ปรับปรุงได้ใช่ไหมฮะใช่ครับแล้วก็รวมถึงข้าวของเครื่องใช้ในบ้านใช่ครับมีสินค้าและบริการที่เกี่ยวข้องกับการปรับปรุงความเป็นอยู่ในบ้านให้ดีขึ้นเราเรียกอะไร household พวกนั้นไหมฮะอะไรที่มันไปอยู่เกี่ยวกับบ้านทั้งหมดอ่ะเป็นพวก household product เป็นพวก
โฮมเฟอร์นิชโปรดักต์แล้วเป็นประเภทโฮมอิมพรูฟเมนต์โปรดักต์แล้วโฮมแอปพลายแอนซ์พวกนี้เราก็มีใช่ไหมมีครับมีครับเอาอย่างนี้ดีกว่าผมว่าเขาจะต้องมีการแบ่งหรือว่าจริงๆแล้วเขามีหมวดไหมจริงๆในเรื่องบ้านเนี่ยมันมี3ช่วงช่วงแรกเนี่ยเป็นช่วงในเรื่องของโครงสร้างของบ้านโครงสร้างของบ้านช่วงที่2เป็นช่วงที่เข้ามาทำเรื่องของงานติดตั้งงานฟิกซิ่งงานตกแต่งงานเพื่อจะทำให้บ้านเนี่ยพร้อมเข้าไปอยู่ช่วงสุดท้ายเนี่ยจะเป็นช่วงที่ก่อนจะไปอยู่ต้องซื้อของพวกนี้เนี่ยเช่นพวกโฮมเฟอร์นิชนะครับโฮมเฟอร์นิชโฮมโปรเนี่ยจะหนักอยู่ตรงกลางเอียงไปทางข้างหน้านิดนึงเอียงมาทางซ้ายนิดนึงนะครับถ้าเปรียบเทียบกับในตลาดเนี่ยคนที่อยู่ข้างหน้าเนี่ยที่อยู่ในตลาดก็คือโกลบอลโอเคนะครับโกลบอลเฮาส์นะอยู่ตรงกลางอีเกียอยู่ตรงปลายหรือพวกอินเด็กนะหรือพวกอีเกียอยู่ตรงปลายเราอยู่ตรงกลางนะถ้ามองภาพใหญ่ๆนะครับแต่ข้อเท็จจริงสินค้ามันก็มีเกยกันปนกันเกยกันไปเกยกันหนักตรงไหนหนักตรงไหนถูกต้องครับเพราะนั้นเราหนักเรื่องของเราขายพวก finish product มากนะครับคนที่อยู่ช่วงแรกเนี่ยจะขายพวก raw material มาก raw material มากคนที่อยู่ตรงปลายเนี่ยจะขายของตกแต่งมากธุรกิจก็มีทั้ง3อย่างนี้แต่เราอยู่ตรงกลางเราอยู่ตรงกลางถ้าเป็นหมายจะเรียกวิสตรีมก็ไม่ใช่กลางน้ำก็ไม่ใช่นะโดนบีบไม่โดนบีบไม่จริงๆอยู่ตรงกลางเนี่ยมันดีฮะเอียงซ้ายเอียงขวาก็ได้อ๋อแล้วก็หรือบางทีเรายื่นมือไว้ข้างบนก็ได้จ่อยไว้ข้างล่างนะฮะโอ้เดี๋ยวผมถามนิดนึงคือของเราเป็นตัวเซ็นเตอร์ถูกไหมฮะเราเป็นผู้จำหน่ายเป็นเหมือนเป็นโชว์รูมเป็นจุดจำหน่ายถูกไหมฮะครับแบรนด์สินค้าที่ขายนั้นไม่ใช่ของเราใช่ไหมไม่ใช่ของเรามีของเราด้วยครับอ๋อมีด้วยมีของเราด้วยแต่ส่วนใหญ่ก็จะเป็นสินค้าแบรนด์ที่เป็นแบรนด์เด็ดอยู่เป็นแบรนด์เด็ดเป็น national brand เป็น local brand เป็น international brand แล้วก็แบรนด์ของเรานะครับของที่ขายอยู่ในร้านเนี่ยเป็นแบรนด์ของเราเองสักประมาณ 20% 20% เป็นแบรนด์อะไรบอกได้ไหมครับมีตั้ง30กว่าแบรนด์นะโอ้30กว่าแบรนด์30กว่าแบรนด์ที่เราเรียกว่าเป็นเฮาส์แบรนด์เนี่ยนะใช่ครับเป็นเฮาส์แบรนด์แต่อันนี้แบรนด์นี่เราก็ไม่ขายที่อื่นอ่ะขายแต่ของเราใช่ครับลองเอ่ยสักหน่อยได้ไหมเช่นโมย่าคนเนี่ยไม่รู้เลยโมย่านี่เราขายสุขภัณฑ์เนี่ยโอ้โมย่าเคยเห็นนะเคยได้ยินกันโมย่าสุขภัณฑ์โมย่าดังกันดังฮะดังนะเราขายอยู่มากพอสมควรในร้านเราเนี่ยโมย่าเนี่ยเราขายเป็นอันดับหนึ่งโอ้หมายถึงจำนวนนะไม่ใช่เม็ดเงินนะเพราะของเราเนี่ยจับลูกค้าตรงกลางตรงกลางพอดีโมย่าอันนี้เป็นแบรนด์ของเราเลยที่เราสร้างขึ้นมาเองเราสร้างขึ้นมาเองสำหรับสุขภัณฑ์สำหรับสุขภัณฑ์ก๊อกน้ำอุปกรณ์ก๊อกน้ำอุปกรณ์พวกชำระน้ำนะครับแต่กระเบื้องเนี่ยกระเบื้องใช้คำว่าทาร่าอะไรนะทาร่าไม่ใช่ทาราทาร่าเนี่ยนะทาร่าทารานี่แหละฮะแต่ว่าทาร่าที่น้ำเนี่ยทาร่าจำนวนการขายนี่เยอะไหมหรือว่าเยอะครับเยอะเยอะครับโอเคโมย่าทาร่าเป็นแบรนด์เรามีอะไรครับแบรนด์อะไรทั้งนั้นเยอะฮะอาจารย์ฮะมีเล็กต้ากับของเราคาร์ดินี่กับของเราโฮมลิฟวิ่งกับของเราเยอะอาจารย์38แบรนด์อันนี้คือหมวดที่เราเรียกเป็นเฮาส์แบรนด์ของเราเองใช่ครับทีนี้ถ้าแบรนด์อื่นๆนี่ทุกยี่ห้ออยู่กับเราหมดไหมหมายถึงว่ายุติการใช้ไฟฟ้าเนี่ยเครื่องใช้ไฟฟ้าก็มีฮะเครื่องใช้ไฟฟ้าที่อยู่ในครัวเรือนเครื่องใช้ไฟฟ้าที่อยู่ในบ้านมีหมดครับอาจารย์แต่พวกเครื่องไฟฟ้าเราคงไม่ทำไม่ได้ทำฮะพวกเครื่องใช้ไฟฟ้าเนื่องจากเป็นสินค้าที่เป็นเทคโนโลยีสูงแล้วก็เปลี่ยนโมเดลเร็วมากเราทำไม่ไหวเราทำไม่ไหวเราทำแต่เครื่องใช้ที่ผมว่านี่ก็คือเป็นพวกตู้เย็นพวกอะไรพวกนี้มีครับโทรทัศน์นี่มีถูกไหมฮะครับตู้เย็นเครื่องซักผ้าไมโครเวฟอันนี้มีหมดพัดลมนะหม้อหุงข้าวกาต้มน้ำมีหมดครับแต่เอาเข้าจริงๆเนี่ยอะไรขายดีกว่าอะไรขายดีกว่าเรามองเป็นห้องแล้วกันนะฮะห้องที่ขายดีที่สุดเนี่ยคือห้องครัวคือห้องครัวเอาห้องครัวนี่กลายเป็นขายดีที่สุดนะฮะเหตุผลเพราะอะไรเพราะว่าคนชอบทำครัวหรือว่ามันเอาครัวไว้โชว์บางทีเพราะข้าจะเป็นจุดที่คนไปเลือกไงใช่ไหมครัวก็คือว่าตั้งแต่เรื่องที่ว่าคุณต้องทำครัวคือชุดครัวชุดครัวอุปกรณ์ไฟฟ้าครัวมันก็แพงนะชุดครัวอุปกรณ์เครื่องปรุงอาหารครัว อุปกรณ์จัดเก็บอาหารโอ้เฉพาะครัวนี่คือทุกวันเราทานข้าวตู้เย็นก็อยู่ในครัวอยู่ในครัวไมโครเวฟก็อยู่ในครัวถือว่าเรื่องครัวเนี่ยคือเม็ดเงินที่ใหญ่ที่สุดครัวคือเม็ดเงินที่ใหญ่ที่สุดมันอยู่ที่เพราะอะไรเพราะว่าทุกวันนี้ก็
เราต้องการครอบครัวไงคือเรามีครัวไว้เรามีอะไรมาครอบไว้ใช่ไหมใช่ไหมอย่างนั้นใช่ไหมฮะครัวนี่คือเม็ดเงินที่ใหญ่ที่สุดลองไปก็เป็นห้องน้ำโอ้จริงจริงไปแก่พวกสุขภัณฑ์ทั้งหลายนี้ครับต่อไปพวกโฮมเธียเตอร์อะไรพวกนี้มีไหมอันนั้นอยู่ในลิฟวิ่งรูมครับอยู่ลิฟวิ่งรูมเราเรียกว่าลิฟวิ่งรูมลิฟวิ่งรูมลองไปก็จะเป็นห้องนอนห้องนอนแล้วก็ลิฟวิ่งรูมห้องนอนนี่ก็ได้แก่พวกที่นอนหมอนมุ้งอะไรหมดที่นอนเครื่องนอนไปมุ้งไม่มีตัวขายด้วยใช่ไหมครับขายเตียงเตียงขายด้วยผ้าม่านขายไหมฮะขายครับโอ้เออที่นอนเขาเยอะเหมือนกันนะที่นอนแล้วก็พวกลิฟวิ่งรูมแล้วก็สุดท้ายก็จะเป็นเรื่องของGardening outdoor อ๋อมีด้วยมีด้วยแต่ outdoor ไม่แพงผมรู้สึกขาดไปห้องนึงนะห้องอะไรห้องพระมีไหมไม่ห้องพระจะไปขายอะไรเอ้าขายชุดเออชุดอะไรชุดไอ้ที่อะไรนะเขาเรียกยิ่งพระยิ่งพระมันไม่มีใช่ไหมพระมีมีครับเอามีด้วยมีด้วยเหรอเฮ้ยจริงอ่ะมีครับปกติเขาขายอาจารย์เหนือซื้อที่ไหนครับก็ไม่รู้ผมจำไม่ได้มันมีแล้วมันลืมส่วนใหญ่เราไปซื้อตามไอ้ที่เกี่ยวกับวัดอะไรพวกนี้นะครับนะแต่หิ้งพระของเรามันจะออกเป็นสไตล์โมเดิร์นไม่ใช่ออกสไตล์เป็นแบบเทดิชันแนลที่เป็นลายลายกันหนกลายกันหนกลายไม่ใช่ออกเป็นสไตล์โมเดิร์นแสดงว่าในห้องนี้มีทุกอย่างจนกระทั่งถึงข้างนอกครับและตัวพื้นนี่มีไหมหมายถึงว่าพวกอะไรนะไอ้พวกตัวพื้นพื้นก็จะอยู่ในพวกเรื่องของอาร์คิเทคเจอร์อันนี้เราไม่เคยได้ทำเราทำมาพื้นพวกกระเบื้องเราก็ทำกระเบื้องทำนะกระเบื้องเราก็ทำ uh-huh. กระเบื้องยางก็ทำ uh-huh. กระเบื้องปูพื้นก็ทำ uh-huh. ไม้ปาเก้ก็ทำ uh-huh. ไม้ลามิเนตปูพื้นก็ทำ uh-huh. ก็อยู่ในเรื่องของอาร์คิเทคเจอร์ต่อไปเครื่องปรับอากาศทำไหมฮะทำครับเราทำด้วยทำด้วยโอ้เครื่องปรับอากาศนี่ก็ทำ uh-huh. ทำแบบไหนเป็นระบบแบบไหนหมายถึงว่าเราติดตั้งให้เลยมีระบบตั้งแต่ระบบเล็กนะเป็นสแตนด์อะโลนจนกระทั่งเป็นว่าเขาเรียกมัลติคือหมายความว่าตัวแอร์3ตัวใช้คอมเพรสเซอร์ตัวเดียวช่วยกันทำงานหรือคอมเพรสเซอร์3ตัวช่วยกันทำงานแต่สินค้าของเราเนี่ยคนที่มาซื้อส่วนใหญ่ก็เป็นบ้านใหม่หรือบ้านเก่าตอนนี้นะตอนนี้เนี่ยนะครับ 75% เป็นบ้านเก่า 25% เป็นบ้านใหม่เช่นแบบทำห้องครัวนี่ก็เป็นห้องเก่าหรือว่าแล้วแต่จริงๆอาจารย์เขาทำได้เรื่อยๆนะฮะความหมายคือว่าเนื่องจากว่าเราไม่ได้ขายเฟอร์นิเจอร์ครัวเท่านั้นเรายังขายอุปกรณ์ครัวเรายังขายวิธีการจัดเก็บครัวนะฮะเช่นพวกไอ้ตู้เก็บอาหารกล่องเก็บอาหารกล่องเก็บอาหารในตู้เย็นกล่องเก็บอาหารในสำหรับใช้สำหรับเครื่องปรุงรสเวลาทำนะครับคือก่อนเราเกิดเนี่ยนะเมื่อ20ปีที่แล้วตอนที่ยังไม่มีโฮมโปรถ้าลูกค้าจะซื้อของที่เกี่ยวข้องกับบ้านลูกค้าต้องไปหลายแห่งใช่ซึ่งถามว่าสะดวกไหมก็ไม่ค่อยสะดวกพอเราเปิดปุ๊บก็สะดวกเข้ามาที่เดียวเขาก็ช็อปได้ห้องครัวห้องนอนห้องน้ำห้องนั่งเล่นแล้วก็ชีวิตนอกบ้านเอาดอกนะเขาก็มีหมดก็เลยทำให้ลูกค้าเนี่ยสะดวกขึ้นนะครับก่อนเราเปิดเนี่ยถ้าลูกค้าเนี่ยจะปรับปรุงบ้านก็ลำบากนิดนึงหมายความว่าอาจจะต้องไปหาช่างปรึกษาช่างนะครับเดี๋ยวนี้สะดวกมากเข้ามาที่ร้านเราอยากจะปรับปรุงห้องนอนห้องครัวเรามีแผนกดีไซน์ช่วยลูกค้านะออกแบบแล้วต้องซื้อวัสดุอะไรบ้างนะครับแล้วเราก็ทำให้ด้วยเราทำให้ลูกค้าเลยนะฮะทำให้ลูกค้านะครับคุมงานให้ลูกค้าการันตีให้ลูกค้าควบคุมงานควบคุมคุณภาพให้ลูกค้าเพราะนั้นเราก้าวลุกลงไปถึงขนาดปรับปรุงบ้านให้ลูกค้าภายใต้การดำเนินงานของเรานะครับเอ๊ะแต่เรายังไม่มีขนาดนี้ใช่ไหมเพราะจริงๆตามหมู่บ้านทั้งหลายเนี่ยนะมันต้องมีช่างประจำหมู่บ้านถูกไหมฮะเพราะว่าบางทีมันมีอะไรต่างๆในหมู่บ้านเสียของเสียท่อน้ำรั่วนู่นอันนี้เรายังไม่ได้เข้าไปถึงอย่างนั้นใช่ไหมฮะเรามีงานบางส่วนแล้วเราเรียกว่าโฮมเซอร์วิสที่บริการลูกค้าบ้านนะครับก็คือลูกค้าโทรเข้ามาที่คอลเซ็นเตอร์เรานะครับถ้าเป็นเมมเบอร์เราเนี่ยเรามีเมมเบอร์เนี่ยนะครับที่เป็นเมมเบอร์เราอยู่นะครับขณะนี้ไฟดับขณะนี้น้ำรั่วได้เลยเขาไปช่วยบริการแก้ไขปัญหาให้เขาเสียเงินเท่าไหร่เป็นสมาชิกขั้นต่ำมีอะไรไหม500อะไรพวกนี้มีไหมประมาณกลางเดือนนี้แอปพลิเคชันอันนี้เราจะออกเป็นแอปพลิเคชันที่อยู่บนโมบายโอ้นี่พูดก่อนเลยพอดีเลยตรงเลยไหมฮะเป็นแอปพลิเคชันที่อยู่บนโมบาย
ลูกค้าสามารถซื้อบริการทำความสะอาดบริการฉุกเฉินบริการติดตั้งบริการปรับปรุงบ้านสี่งานใหญ่ๆเนี่ยเอาอีกทีนะฮะฉุกเฉินบริการฉุกเฉินอย่างเช่นน้ำรั่วกระทันหันรั่วกระทันหันเวลาไหนก็ได้เวลาไหนไหลเวลาไหนก็ได้ไฟดับนะครับไฟดับฉุกเฉินงูดับงูเข้าบ้านได้ไหมฮะงูเข้าบ้านไม่ได้เรางูเข้าบ้านเขามีแผนกเรียกคนมาจับงูไอ้พวกเนี้ยผู้สาธารณูปโภคมันเสียหายขึ้นมาในระหว่างนั้นนะครับอันนี้โอเคน้ำรั่วก็ได้นะน้ำรั่วก็ได้น้ำไม่ไหลก็ได้ไฟไม่ดับก็ได้แอร์เสียก็ได้มีบริการฉุกเฉินอันนี้เราเรียกว่าบริการฉุกเฉินที่หนึ่งนะครับกลุ่มงานที่2แล้วว่ากลุ่มทำความสะอาดอันนี้ก็จะเป็นต้องมีแม่บ้านเราไปช่วยทำให้เป็นเรกูล่าอย่างนี้ได้เลยไหมงานแม่บ้านยังไม่ถึงขั้นนั้นเราเป็นงานครั้งอันนี้เป็นงานทำความสะอาดที่นอนทำความสะอาดแอร์ทำความตู้อะไรซักผ้าม่านอะไรพวกนี้ได้ใช่ไหมซักผ้าม่านได้ไหมถ้าผ้าม่านอีกสเต็ปนึงมันเล็กน้อยคนทำงานความสะอาดบ้านอีกสเต็ปนึงสเต็ปแรกนี่จะทำงานความสะอาดใหญ่ๆนะครับอันนี้กลุ่มงานที่2กลุ่มงานที่3เป็นกลุ่มงานติดตั้งติดตั้งสุขภัณฑ์ติดตั้งแอร์ติดตั้งเครื่องทำน้ำอุ่นติดตั้งปั๊มน้ำติดตั้งแทงน้ำพวกนี้งานติดตั้งหมดกลุ่มงานที่4กลุ่มงานปรับปรุงบ้านปรับปรุงห้องน้ำปรับปรุงห้องครัวปรับปรุงห้องนอนปรับปรุงโรงรถนะทาสีใหม่ติดตั้งโคมไฟขอโทษฝ้าปรับปรุงฝ้าทำฝ้าใหม่ทาสีใหม่พวกนี้คืองานติดตั้งงานปรับปรุงขนาดนี้4หมวด4หมวดใหญ่และในแต่ละหมวดก็ย่อยออกไปแล้วก็จะมีบอกว่านะครับกรรมวิธีที่คุณจะใช้บริการเนี่ยทำยังไงขั้นตอนที่1คุณเลือกงานเลือกงานเสร็จแล้วเนี่ยนะคุณก็คิดว่าคุณสนใจก็แจ้งชื่อที่อยู่คุณแล้วก็นัดวันนะครับแล้วก็ชำระเงินนะครับแล้วก็จะมีคนคอนเฟิร์มมาว่าวันที่คุณซื้อบริการวันเนี้ยคอนเฟิร์มตามเวลาตอนไหนแล้วก็ก่อนที่จะถึงวันที่จะไปทำก็จะมีมาเตือนว่าวันเนี้ยคนจะเข้าไปแล้วนะครับก็จะเห็นหน้าช่างคนที่จะไปทำงานที่บ้านคุณอ๋อโทรมาทางแอปพลิเคชันเองเลยนะโทรมาทางแอปพลิเคชันเลยให้คุณเห็นเลยว่าเรียก Uber อะไรกันนี่เลยเห็นหน้าเลยฮะนะครับแล้วก็เมื่อเขาทำงานให้คุณแล้วก็มีเรตติ้งให้ว่าเรตติ้งอันเนี้ยอัตราเท่าไหร่ชอบนะไม่หมายความว่าคุณพอใจกับผลงานแค่ไหนอ๋อหมายถึงมีคนให้ดาวเหมือนรีวิวอย่างเงี้ยใช่เลยฮะโอ้อย่างนั้นเลยนะครับแล้วก็ช่างเนี่ยทั้งต่อไปคุณเลือกช่างได้แล้วเพราะช่างคนนี้คุณเคยคุณก็จะเลือกแต่คนนี้เป็นแอปนะแต่เสียตังค์ก็แบบพวกนี้เสียตังค์ฮะความหมายเสียตังค์คือซื้อบริการถ้ายังไม่ซื้อบริการไม่เสียไม่เสียเอาอย่างเช่นว่าเรียกด่วนอะเราจะบอกว่านัดเวลาไม่ได้เพราะว่าไฟถ้าต้องการ24ชั่วโมงไฟมันดับตอนนี้มันดับจริงจริงจริงเราแนะนำลูกค้านะครับถ้าเผื่อเราไปเก็บไปทางเก็บเงินไปทางก็ได้นะแต่เรามักจะแนะนำลูกค้าว่าอันเนี้ยคุณเข้ามาเป็นเมมเบอร์เราเหอะเหมือนคุณเป็นช่างมีช่างประจำบ้านการเป็นเมมเบอร์ทำยังไงก็ใส่เงินไว้เลยนี้ไงทิ้งเงินไว้500บาทคุณเป็นเมมเบอร์ถูกคำว่าเมมเบอร์ก็คือเสียค่าสมาชิกก็พูดง่ายนะฮะไม่เสียฮะอาจารย์ไม่เสียเอาเงินดีโพซิตไว้เหมือนทางด่วนเนี่ยฮะเวลาคุณมีเหตุด่วนเหตุปัจจุบันคุณก็เรียกใช้ได้ง่ายใช่ไม่ต้องมาดูว่าเงินมีไม่มีโอเคเข้าใจละแล้วสมัครยังไงฮะก็สมัครในแอปเลยสมัครในแอปเลยแล้วก็เติมเงินเข้าไปเท่าไหร่ไหมขั้นต่ำมีระบุไหมฮะก็500บาทโอ้ดีเพราะว่าบางทีเดือดร้อนกันนะเออเนาะแล้วมันการันตีไม่ภายในกี่นาทีมาสมมติเขาจะมีฮะประเภทงานประเภทไหนอย่างประเภทงานบางประเภทงานเนี่ยนะครับถ้าเป็นประเภทงานฉุกเฉินเขาจะบอกภายใน30นาทีจะมีคนไปหาคุณนะครับถ้าเป็นประเภทงานติดตั้งก็จะส่งคนไปสำรวจก่อนสำรวจหน้างานเข้าใจได้มันไม่จำเป็นต้องรีบขนาดนั้นไม่สำรวจหน้างานว่าหน้างานเนี่ยพร้อมไหมเพราะบางครั้งเนี่ยลูกค้าอาจจะบอกบางสิ่งบางอย่างไม่ครบเราต้องไปสำรวจหน้างานเพื่อให้รู้ว่ามันมีปัญหามากกว่านี้ไหมอันนี้กับธุรกิจอันนี้เป็นงานทั่วประเทศได้อย่างหรือยังเป็นเฉพาะในย่านบางย่านทั่วประเทศครับทั่วประเทศเลยทั่วประเทศแต่ฉุกเฉินเนี่ยเฉพาะในกรุงเทพเฉพาะในกรุงเทพแล้วโทษนะการที่เราสมัครเข้าไปในแอปพลิเคชันว่าเขาจะรู้โลเคชันเราเลยไหมรู้ฮะเราต้องให้รายละเอียดเข้าไปยังไงต้องแอดโลเคชันเข้าไปใช่ใช่ฮะครับก็พอคุณ
คือขั้นตอนที่คุณซื้อบริการคุณต้องใส่ชื่อที่อยู่ใส่สถานที่ใกล้เคียงแล้วมันออนไลน์อยู่แล้วบนโมบายมันก็จะรู้โลเคชั่นเพราะทุกวันนี้โฮมโปรเวลาส่องของที่ไหนก็บอกที่อยู่อย่างเดียวเขาก็รู้แล้วถูกไหมฮะใช่ครับไม่ต้องมานั่งเขียนแผนที่อะไรแล้วถูกไหมฮะโอ้แล้วโทษนะเวลาที่นั่นปั๊บนี่แสดงว่าสมมติใครเป็นคนสมัครคนนั้นก็ต้องเป็นคนเรียกใช้บริการใช่ครับแล้วถ้าเกิดสมมติว่าดร.นิเวศสมัครไว้สมมตินะแล้วปรากฏว่าดร.นิเวศไม่อยู่แล้วภรรยาเลยก็ใช้ชื่อดร.นิเวศเนี่ยขี่ชื่อดร.นิเวศปกติเขาก็ใช้อย่างนี้แหละนะครับแล้วเวลาที่คุณยิ่งคุณเป็นเมมเบอร์แล้วคุณก็จำแต่เบอร์เท่านั้นเองขี่เข้าไปเบอร์มันก็พอกอัพขึ้นมาก็เหมือนดร.นิเวศเนี่ยก็ใช้ชื่อเมียอย่างเงี้ยในการซื้อหุ้นใช่ไหมแบบเดียวกันใช่ไหมอะไรอื้อๆเลยพูดเพราะฉะนั้นพอเวลาเป็นชื่อหุ้นเนี่ยเขาต้องใช้ชื่อเขาอย่างนี้ชื่อเราบริการนี้ออกไปเนี่ยมันก็จะทำให้เนี่ยลูกค้าได้รับความสะดวกยิ่งขึ้นบริการพวกนี้เรามีอยู่ก่อนหน้านี้ไหมมีอยู่ก่อนหน้านี้แต่เราทำหลักใหญ่เนี่ยให้กับลูกค้าเราเป็นหลักแต่ตอนเนี้ยเริ่มกว้างขึ้นแล้วไม่ใช่ลูกค้าเราก็ใช้บริการได้ แล้วโทษนะบังคับไหมอุปกรณ์ที่ใช้ต้องใช้ของโฮมโปรไม่ได้บังคับครับแต่เขาก็สเปกไงเขาสเปกเป็นโฮมโปรเพราะไอ้นี่เขาขายอยู่แล้วถามอีกนิดนึงช่างเชิงเหล่านี้เราเทรนเขาไหมเทรนครับเทรนเนี่ยคือช่างที่ไปทำงานเนี่ยจะมีใบเซอร์ติฟายเลยนะครับจากกรมพัฒนาฝีมือแรงงานแต่ช่างไฟส่วนใหญ่พวกนี้เป็นช่างที่มาแอสโซซิเอทใช่ไหมไม่ใช่เป็นพนักงานโฮมโปรหรอกไม่ได้เป็นพนักงานเป็นเอาท์ซอร์สที่ทำงานกับเราเป็นประจำและต้องควอลิฟายด้วยใช่ครับไม่ใช่อยู่ๆเข้ามาเอ้ผมว่างๆผมก็ต้องจับเข้าไปอบรมจับเข้ามาฝึกว่าใช้ได้ไหมใช้ได้แล้วมีเซอร์ติฟายจากกรมพัฒน์ในเรื่องไฟฟ้าในเรื่องประปาในเรื่องการติดตั้งมีเซอร์ติฟายแล้วบัตรที่เขาไปหาลูกค้าเนี่ยหลังบัตรพลิกดูได้เลยมันจะมีเป็นหนังสือเซอร์ติฟายจากสถาบันไหนสถาบันเรามีช่างพวกนี้สักกี่คนเป็นพันทีมอาจารย์พันทีมหลายพันคนโอ้โหเพราะว่าจริงๆการเข้าไปทำงานในบ้านเขามันก็อันตรายเหมือนกันนะถ้าเกิดว่ามันนะผมมาสู่พักก่อนเดี๋ยวเราพักก่อนมาจะคุยเรื่องเครือข่ายใหญ่ขนาดไหนไปต่างประเทศเท่าไหร่สนใจเพราะว่าไอ้ธุรกิจแบบนี้มันไปต่างประเทศบ้างไหมเนี่ยนะนี่ฟังเขาครับพักสักครู่ครับ